สวัสดีค่ะพบกับดิฉันพัชพิชาเมธากรเจริญค่ะคุณผู้ชมคะปัญหาภัยแล้งนั้นถือว่าเป็นปัญหาที่พี่น้องเกษตรกรนะคะพบเจอเป็นประจำในทุกๆปีค่ะและแน่นอนนะคะว่าทางกรมพัฒนาที่ดินนะคะมีความกังวลในเรื่องนี้เป็นอย่างมากโดยเฉพาะนะคะที่ดินของพี่น้องเกษตรกรที่อยู่นอกเขตพื้นที่ชลประทานค่ะก็เลยเกิดโครงการนะคะในเรื่องของการทำบ่อน้ำขนาดเล็กในไร่นาของพี่น้องเกษตรกรนะคะที่มีที่ดินอยู่นอกเขตชลประทานหรือว่าเราเรียกกันง่ายๆค่ะว่าบ่อจิ๋วนั่นเองค่ะส่วนในปีนี้นะคะในปี2562นั้นแนวทางในการดำเนินโครงการจะเป็นอย่างไรบ้างรวมไปถึงแนวทางในการดูแลเรื่องของปัญหาภัยแล้งของพี่น้องเกษตรกรนะคะทางกรมพัฒนาที่ดินมีการดำเนินการหรือเตรียมวางแผนไว้อย่างไรบ้างวันนี้ทางรายการค่ะได้รับเกียรติจากนายทวินมั่นนุ้ยนะคะท่านรองอธิบดีด้านปฏิบัติการจะมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับมาพูดถึงนะคะเรื่องของแนวโน้มสถานการณ์ภัยแล้งในปี2562นะคะท่านรองคะตรงนี้เองทางกรมพัฒนาที่ดินเนี่ยมีแนวทางหรือว่ามีแผนการดำเนินการยังไงบ้างคะครับก็จากที่ทราบกันนะครับว่าในประเทศไทยเราเป็นประเทศเกษตรกรรมนะครับเรามีพื้นที่การเกษตรอยู่ประมาณ150กว่าล้านไร่นะฮะซึ่งในจำนวนนี้นะเรามีระบบชลประทานนะคือแหล่งน้ำที่ส่งในระบบชลประทานเนี่ยประมาณ 20% นะครับก็ประมาณสัก22กว่าล้านไร่นะที่เหลือก็เป็นพื้นที่นอกเขตชลประทานนะครับประมาณ 80% หรือประมาณ122ล้านไร่นะดังนั้นนะคณะรัฐบาลนะและกระทรวงเกษตรเนี่ยก็มองเห็นปัญหาตรงนี้ว่าในพื้นที่บางพื้นที่เนี่ยเราก็ประสบภัยแล้งมาตลอดนะดังนั้นก็ได้มีโครงการนะทำองค์การบ่อจิ๋วนะหรือบ่อน้ำในไร่นานอกเขตพื้นที่ขึ้นนะซึ่งในโครงการดังกล่าวนะทางกรมก็อนุมัติงบมาตั้งแต่ปี2547นะเดือนมิถุนายนนะครับซึ่งโครงการบ่อจิ๋วนี้นะครับก็จะเป็นตัวหนึ่งนะช่วยให้พี่น้องเกษตรกรนะครับมีน้ำใช้ในช่วงฤดูแล้งนะแล้วก็ยังช่วยให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยก็จะได้สร้างงานสร้างอาชีพนะครับในจำนวนของบ่อจิ๋วที่เราก่อสร้างนะซึ่งในปี2562เนี้ยเราก็ได้รับประมาณนะก่อสร้างประมาณสัก 38,000 กว่าบ่อนะแล้วก็ได้รับเพิ่มเติมอีก 8,000 กว่าบ่อนะตอนนี้เราก็มีแหล่งน้ำหรือบ่อจิ๋วในไร่นานอกเขตชลประทานอยู่ประมาณสัก 46,000 กว่าบ่อในปี2562ครับผ่านมาถึงตรงนี้เนี่ยเราดำเนินการแล้วเสร็จไปบางส่วนเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่ายังมีโครงการที่ยังรออยู่ด้วยใช่ไหมคะครับใช่ครับเพราะว่าในส่วนของเราเริ่มดำเนินการมาเนี่ยเราก็ได้ประมาณสัก 470,000 กว่าบ่อแล้วทั่วประเทศนะแล้วก็ในปี2563เนี่ยเราก็มีแผนงานโครงการที่จะก่อสร้างให้พี่น้องทั่วประเทศเนี่ยอีก 38,000 กว่าบ่อนะซึ่งอันนี้ก็จะสอดคล้องกับนโยบายของทางรัฐบาลนะแล้วก็ความต้องการของพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่นะซึ่งเขาขาดแหล่งน้ำขาดน้ำที่จะใช้ในเรื่องการอุปโภคบริโภคดังนั้นกรมพัฒนาดินก็เห็นความสำคัญตรงนี้นะก็ได้รับงบประมาณนะสนับสนุนจากรัฐบาลจากกระทรวงเกษตรโดยกรมพัฒนาดินเนี้ยจะมีงบประมาณมาก่อสร้างแหล่งน้ำไร่นานอกเขตพื้นที่ในปี2563เนี้ยประมาณ 38,000 บ่อครับอันนี้ก็จะเพิ่มขึ้นจากเดิมด้วยนะคะถ้าเกิดพี่น้องเกษตรกรเนี่ยอยากจะเข้าร่วมโครงการตรงนี้เนี่ยพี่น้องเกษตรกรแบบไหนที่อยู่ในพื้นที่ตรงไหนคะถึงจะถือว่าเข้าเกณฑ์หรือว่าเข้าสิทธิ์ที่จะได้รับการทำบ่อจิ๋วครับอันนี้ก็จากหัวข้อหรือว่าจากเรื่องนะก็คือแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานนะแล้วก็ทีนี้เกษตรกรเองนะครับคือโดยกรมพัฒนาดินเนี้ยเราก็มีการสื่อสารนะครับมีการอบรมมีการประชุมแล้วก็เผยแพร่นะก็เรียกว่าเผยแพร่ความรู้ให้ความรู้พี่น้องเกษตรกรนะครับในเรื่องการช่องทางที่จะเข้ามาร่วมโครงการนะโดยผ่านทางสื่อต่างๆนะทั้งหนังสือพิมพ์โทรทัศน์หรือเว็บไซต์ในออนไลน์อะไรทั้งสิ้นหรือว่าของหมอดินาถาหรือว่าพี่น้องเกษตรกรผู้นำท้องที่ผู้ปกครองท้องถิ่นดังนั้นนะพี่น้องเกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการนะหนึ่งนะครับท่านต้อง
มีที่ดินนะครับเป็นของตนเองนะมีเอกสารสิทธิ์พร้อมที่จะมาขอเขาเรียกว่าอนุญาตให้เข้าไปทำการขุดนะข้อที่สองนะเมื่อท่านสมัครใจแล้วที่จะร่วมโครงการนี้ท่านก็ต้องเสียสละคือต้องจ่ายเงินสมทบ 2,500 บาทนะครับเพื่อเป็นการช่วยเหลือเพิ่มเติมให้กับผู้รับจ้างในการที่จะเข้ามาร่วมโครงการนะแล้วหลังจากนั้นนะทางกรมพัฒนาที่ดินโดยเจ้าหน้าที่นะจากสถานีพัฒนาที่ดินจากสำนักงานแผนดินเขตก็จะรวบรวมความต้องการของท่านเสนอมายังกรมเพื่อที่จะให้ทางกระทรวงหรือสำนักงบประมาณอนุมัติครบต่อไปครับนอกจากนี้แล้วเรามีการจัดการหรือว่าการวางแผนทั้งในระยะสั้นแล้วก็ในระยะยาวในการเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในช่วงของสถานการณ์ภัยแล้งด้วยใช่ไหมคะครับก็จากที่เกิดสถานการณ์ภัยแล้งนะครับที่ผ่านมาหรือปีนี้นะครับก็ทางรัฐบาลโดยเฉพาะกระทรวงเกษตรนะครับท่านรัฐมนตรีกิตติดาบุญราชเนี่ยท่านมีความห่วงใยพี่น้องเกษตรกรมากนะก็ได้สั่งการมายังกระทรวงเกษตรโดยกรมพัฒนาที่ดินนะให้สำรวจแหล่งน้ำนะครับแหล่งน้ำที่เรามีอยู่ประมาณ3ประเภทนะค่ะคือแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตเวทประการเป็นบ่อจิ๋วนะครับอันนี้ก็จะช่วยเขาเรียกว่าช่วยบรรเทานะบรรเทาเรื่องไฟเล้งนี่แหละสั้นๆ 3-5 เดือนก็ทำให้มีน้ำกินน้ำใช้ที่ตลอดแล้วก็แหล่งน้ำอีกอันหนึ่งคือแหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำขนาดเล็กนะครับของกรมพัฒนาที่ดินซึ่งก็เป็นแหล่งน้ำที่ก่อสร้างในพื้นที่สาธารณะของในหมู่บ้านตำบลหรือในอำเภอต่างๆอันนี้ก็จะเป็นแหล่งน้ำที่ช่วยเป็นน้ำสำรองให้กับพื้นที่ให้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับซึ่งบางที่เมื่อเราก่อสร้างแหล่งน้ำแล้วก็จะทำระบบส่งน้ำไปถึงแปลงของเกษตรกรนะทำให้เกษตรกรเนี่ยมีน้ำใช้ตลอดทั้งปีนะแล้วอีกแหล่งน้ำอีกอย่างหนึ่งนะหรืออีกอันหนึ่งของกรมแผ่นดินคือแหล่งน้ำชุมชน อันนี้จะเป็นรวมที่สาธารณะและมีกลุ่มผู้ใช้น้ำมีการส่งเสริมอาชีพมีการรวมกลุ่มกันเพื่อลดต้นทุนนะแล้วก็เพิ่มรายได้นะมีรายจ่ายลดลงมีรายได้เพิ่มขึ้นก็ทำให้พี่น้องที่อยู่ในเขตแหล่งน้ำชุมชนจะได้รวมตัวกันตั้งเป็นกลุ่มผู้ใช้น้ำแล้วก็รวมตัวกันตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนมีการปลูกพืชมีการเลี้ยงสัตว์มีประมงอะไรร่วมกันก็ทำให้เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพที่ยั่งยืนให้พี่น้องเกษตรกรต่อไปครับค่ะสุดท้ายค่ะให้ท่านรองนะคะฝากถึงพี่น้องเกษตรกรค่ะที่ตอนนี้อาจจะอยากมีความต้องการเกี่ยวกับบ่อจิ๋วจะต้องทำอย่างไรบ้างคะรบกวนเรียนเชิญค่ะครับผมก็กับเรียนพี่น้องเกษตรกรนะครับในวิกฤตนะครับเรื่องไฟแล้งที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยเราก็เป็นวิกฤตที่เกิดขึ้นตลอดนะและเป็นมาต่อเนื่องกันทุกปีดังนั้นนะครับถ้าท่านมีพื้นที่นะที่มีเอกสารสิทธิ์ที่ท่านเป็นเจ้าของอยู่นะอยากให้กรมพัฒนาที่ดินเข้าไปช่วยเข้าไปปรับปรุงแล้วก็สร้างบ่อจิ๋วหรือขุดบ่อจิ๋วให้ท่านก็แจ้งความประสงค์มาได้ที่สถานีพัฒนาที่ดินซึ่งมีอยู่ทุกจังหวัดนะหรือสำนักงานพัฒนาที่ดินเขตโดยเฉพาะกรมพัฒนาที่ดินเรามีหมอดินอาสาอยู่ทุกหมู่บ้านตำบลอำเภอและจังหวัดดังนั้นช่องทางต่างๆที่ท่านจะสามารถมาขอรับการสนับสนุนจากกรมแผ่นดินได้ก็มีทุกช่องทางอยู่ก็ขอให้ท่านได้มีความตั้งใจว่าหากเกิดไฟแล้งหรือว่าท่านอยากได้น้ำไว้ใช้ตลอดปีก็ให้ท่านได้คิดถึงกรมพัฒนาที่ดินคิดถึงหมอดินแล้วท่านจะมีบ่อจิ๋วมีน้ำไว้ใช้ได้ตลอดปีครับแล้วค่ะอย่างไรก็ตามนะคะวันนี้ได้เห็นนะคะในเรื่องของขั้นตอนการดำเนินการคุณประโยชน์รวมถึงแนวทางในการเข้าไปช่วยเหลือในช่วงของสถานการณ์ภัยแล้งนะคะของกรมพัฒนาที่ดินที่ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าไปช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรเรียบร้อยแล้วนะคะอย่างไรก็ตามวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณท่านรองมากๆเลยนะคะที่วันนี้มาให้ความรู้กับเราด้วยขอบคุณมากค่ะด้วยความยินดีฮะแต่สำหรับช่วงนี้นะคะเวลาหมดลงแล้วค่ะดิฉันแล้วก็ท่านรองนะคะลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ